างคณะกรรมการอิสลามที่เป็นผู้แทนเนี่ยก็บอกว่าจะมีการสร้างมาตรการขึ้นมาเพื่อจะทำให้กรรมการในศาสนาในพื้นที่เนี่ยจะต้องไม่มีการเอาเด็กยอมให้มีการเอาเด็กมาแต่งงานอีกต่อไปนะซึ่งในประเด็นนี้ก็คิดว่าจะต้องมีการรณรงค์ที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเหล่านี้ในหลายพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ายังมีการแต่งงานกับเด็กอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเป็นนายจ้างบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยค่ะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่หลบซ่อนในสังคมไทยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ในเวทีวันนี้ก็เห็นแล้วว่ามีหลายหน่วยงานที่สนใจนะคะแล้วก็จะต้องนำไปสู่การที่จะมีการป้องกันระยะยาวแล้วก็รณรงค์ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเสริมพลังให้เด็กแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถที่จะปฏิเสธนะคะที่จะไม่ต้องไปถูกบังคับแต่งงานแล้วก็โดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นแล้วว่ายังมีเด็กไทยนะคะถึงแม้เขาจะเป็นนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยแสดงว่ามีความบกพร่องในเรื่องการที่จะให้เด็กเข้าถึงการศึกษาด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องสิทธิเด็กในการนับถือศาสนานะคะเด็กที่ยังถูกบังคับแต่งงานเนื่องตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่เรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะในระยะยาวจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงค่ะก็คิดว่าจะต้องมีการที่จะต้องทำงานร่วมกับทางกลุ่มผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงในพื้นที่โรงเรียนเองก็จะต้องมีการเสริมพลังเด็กให้ข้อมูลเด็กว่าการแต่งงานเนี่ยจะต้องมีวัยที่เหมาะสมมีวุฒิภาวะเพียงพอนะคะไม่ใช่เหมือนกับว่าพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เด็กเนี่ยไปยอมรับการแต่งงานในวัยที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเงียบๆนะครับถ้าไม่มีคนออกมาแฉเนี่ยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงมองในทุกมุมยังไงก็ผิดมองให้ถูกเนี่ยมองยากมองไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้